สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่บริสเบนนะครับวันนี้ก็มาทำงานทำ face to face consultation ที่นี่นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ Qantas Business Lounge นะครับก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะบางทีเขาอาจจะมีการประกาศเที่ยวบินนั่นนี่โน่นนะครับก็คือจากการที่เรามาทำ face to face consultation ที่ Queensland ที่บริสเบนวันนี้เนี่ยคือเราได้ข้อคิดแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างเลยที่อยากจะเอามาฝากกับทุกคนวันนี้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ว่าอยู่จะทำงานอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับตอนนี้สำคัญมากว่าคือ1อยู่ไม่ควรที่จะรับเงินสดไม่ควรที่จะรับเป็นแคชนะครับเพราะว่าตอนนี้คือวีซ่าแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานแบบว่า482 TSS วีซ่าซับคลาส186วีซ่าซับคลาส187คือมันต้องอาศัย working experience หมดเลยตอนนี้มันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีประวัติการทำงานดังนั้นคือเวลาอยู่ทำงานเนี่ยเมคชัวร์นะครับว่าอยู่มีการเสียภาษีมีการจ่ายแท็กโอเคมีการจ่ายแท็กแล้วก็ทางร้านมีการจ่ายซูเปอร์ให้อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นคือจึงสำคัญมากเวลาที่เราไปทำงานที่ร้านไหนอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเผื่อนายจ้างบอกว่าจะจ่ายเงินสดให้เราเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเราแบบว่าแนะนำนะครับว่าอย่าเอานะครับถ้าเผื่อทางร้านเนี่ยต้องการทำแบบนั้นกับเราเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้เราแนะนำให้อยู่ไปหางานกับนายจ้างคนใหม่ไปทำงานที่ใหม่เพราะว่าการที่อยู่ทำงานแล้วอยู่ไม่ได้เสียแท็กไม่ได้ซูเปอร์แล้วก็ไม่มีเพย์สลิปนั่นนี่โน่นเนี่ยคือมันเป็นการทำงานโดยเสียเวลามากโอเคแน่นอนคืออยู่มีรายรับคืออยู่มีรายได้โอเคถ้าเผื่อบางคนทำงานเพื่อต้องการมีรายได้มีตังค์ใช้ก็โอเคถ้าเผื่ออยู่ไม่แพลนที่จะทำวีซ่าหรือว่าทำอะไรต่อไปในอนาคตแต่สำหรับคนที่แพลนที่จะทำวีซ่าอะไรยังไงต่อไปก็ตามแต่เนี่ยเราแนะนำว่างานทุกงานที่อยู่ไปทำเนี่ยต้องมีเพย์สลิปต้องมีการเสียภาษีต้องมีการจ่ายซูเปอร์ให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวีซ่ามันจะเกี่ยวข้องกับวีซ่าซับคลาส482 TSS วีซ่าซับคลาส186วีซ่าซับคลาส187ที่ต้องใช้ working experience หมดเลยแล้วก็สำหรับบางคนที่แพลนที่จะทำพวก skill migration ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าซับคลาส189 190หรือว่าวีซ่าซับคลาส489เนี่ยถ้าเผื่ออยู่มี working experience อย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ก็จะได้ point เพิ่มอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นจึงสำคัญมากนะครับที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่รับเงินสดนะครับทำอะไรให้มันถูกต้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ